นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิโฉมนุสสปฏิลาโภติวันนี้เป็นวันมหามงคลที่ท่านพุทธศาสนิกชนต่างมีศรัทธาสละเวลาสมบัติเงินทองแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ทุกษามาสู่สถานที่นี้ด้วยน้ำใสใจศรัทธาจึงจัดว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับงานนี้เป็นงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันคือเป็นงานที่เราทั้งหลายจะหาบำเพ็ญได้ยากงานหนึ่งได้แก่งานวางศิลามงคลเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ประดิษฐานบริขารและพระธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นพระสำคัญในสมัยปัจจุบันคำว่าท่านอาจารย์มั่นยังเท่านี้ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งในจิตใจของเราชาวพุทธทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้เคยได้สดับรับฟังและเคยได้อยู่ใกล้ชิดสนิทกับท่านมาเป็นเวลานานคำที่ว่าท่านอาจารย์มั่นนี้รู้สึกจะมีไม่มีวันจืดจางเป็นธรรมชาติที่ประทับใจตลอดมาเพราะเหตุใดเพราะว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงไปตรงมาตามหลักของสาวกะคือสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาในองค์แห่งการปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายได้สวดมาเป็นประจำว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงไปตรงมาญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักที่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกประการสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งคือไม่ยิ่งไม่หย่อนองค์ศาสดาทรงดำเนินมาอย่างใดพระสาวกท่านดำเนินมาอย่างใดท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้อุตส่าห์พยายามดำเนินองค์ของท่านตลอดมาจนกระทั่งถึงความรู้ความเห็นดังที่เคยได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านเองเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะล่วงลับไปก็เป็นแต่เพียงธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสิ่งผสมหรือส่วนผสมกันอยู่เท่านั้นเป็นชั่วระยะการแล้วก็สลายตัวลงไปซึ่งเหมือนกันกับสิ่งผสมทั้งหลายแต่คุณสมบัติของท่านพระอาจารย์มั่นที่ได้ประทับในจิตใจของเราที่เป็นบรรษานุจิตทั้งหลายนั้นไม่มีวันจืดจางดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นแห่งปฐมมงคลอันนี้ที่จะได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาตรงบรรดาพระผู้ใหญ่หรือประชาชนทุกท่านจะได้อุตส่าห์มาในงานนี้ด้วยน้ำใจของแต่ละท่านนะท่านเราทั้งหลายจะได้เห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นในวันพรุ่งนี้อีกด้วย
วันนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังพระท่านสวดมนต์จบลงไปแล้วเหมือนกับการสดับธรรมกันหนึ่งและกันที่สองก็กำลังเริ่มอยู่ณบัดนี้จึงกรุณาตั้งใจฟังด้วยดีการฟังธรรมแต่ละครั้งนั้นที่จะให้ผลตามที่ท่านสั่งสอนไว้นั้นต้องอาศัยการตั้งใจคือไม่ส่งจิตไปสู่สถานที่อื่นในขณะที่ฟังตั้งใจฟังด้วยดีสติปัญญาก็ย่อมเกิดความสงบทางจิตใจก็ย่อมมีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการฟังธรรมนี้มีอานิสงส์ถึง5ประการคือ1จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนสิ่งนั้นย่อมจะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น3จะบรรเทาความสงสัยที่เคยมีมาอยู่เสียได้โดยลำดับ 4. จะทำความเห็นให้ตรงแนวตามหลักความจริงคือหลักธรรมได้ 5. จิตผู้ฟังย่อมมีความผ่องใสในขณะที่ฟังนอกจากขณะที่ฟังไปแล้วย่อมเป็นผลพลอยได้ให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจโดยลำดับมีการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลท่านฟังอย่างจริงอย่างจังแล้วการแสดงก็แสดงด้วยอัดด้วยธรรมซึ่งเป็นความรู้จริงเห็นจริงจากจิตใจท่านจริงๆไม่เพียงสักแต่ว่าแสดงและไม่เพียงสักแต่ว่าทำหรือฟังเท่านั้นอันเป็นประเพณีอันหนึ่งไปโดยลำดับซึ่งไม่มีความสำคัญใดๆในการฟังธรรมให้ปรากฏในความรู้สึกตั้งเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นเพียงขนบธรรมเนียมไปเสียศาสนาก็จะกลายเป็นศาสนาขนบธรรมเนียมเป็นศาสนาพิธีการฟังเทศก็การเทศก็เทศเป็นพิธีการฟังก็ฟังเป็นพิธีเลยมีแต่เรื่องพิธีเต็มโลกเต็มภูมิฐานไม่มีความจริงปรากฏขึ้นในใจตั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกตามหลักการแสดงธรรมและการฟังธรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของแท้ของจริงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระองค์ท่านจริงๆเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นลาภอันประเสริฐยิ่งแล้วตามกระทู้ภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภดังนี้เป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าการที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หายากไม่ใช่เป็นของง่ายเลยแต่ทำไมมนุษย์สมบัติจึงปรากฏเต็มภูมิสำหรับเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เล่าทั้งนี้เนื่องจากคุณงามความดีของเราที่ได้สั่งสมอบรมไว้ตั้งแต่ภูเพชาติปางก่อนเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นของที่เกิดได้ยากบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาหรือมีความกระหยิ่มยิ้มย่องที่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราทั้งหลายแต่ก็มีโอกาสปล่อยให้พบอันต่ำช้าเร็วซามได้สวมเข้ามาในร่างของสัตว์ของผู้นั้นๆไปเสียก็จำนวนมากแต่เราได้โผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากคำว่ามนุษย์สมบัติก็หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละเราจะหมายถึงสมบัติทันใดเงินทองเข้าของที่เกิดมาที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วตั้งแต่มนุษย์ของเราสร้างขึ้นมาถ้ามันมีร่างกายจิตใจเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาแล้วสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้ชมหรือเราได้เป็นเจ้าของเนื่องจากมนุษย์สมบัตินี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยคุณงามความดีจริงๆในข้อต้นท่านว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภการที่ได้เป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราทั้งหลายได้ครองสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์
อย่างเต็มภูมิของเราแล้วนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราในข้อหนึ่งในข้อที่สองว่าจิตถังสัทธรรมสวรรณังหรือจิตถังมัจจานาชีวิตังแม้ความได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วแต่ชีวิตลมหายใจของเราที่จะสืบเนื่องไปด้วยคุณงามความดีไม่มีความชั่วช้าละมกเข้ามาสับสนรบกวนให้จิตใจของเราหวั่นไหวและความประพฤติของเราให้เลวทรามไปตามความอยากนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากชีวิตของเราจะมีความสัมพันธ์สืบเนื่องไปกับคุณงามความดีประพฤติตนให้ดีงามนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะฉะนั้นจึงเป็นของที่หาได้ยากในมนุษย์หนึ่งๆเราทั้งหลายพึงทราบข้อนี้ไว้ด้วยดีโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ตามจะมีความเสื่อมทิพย์หายวายพวงกับอย่างไรก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับความรู้สึกคือความรู้ความเห็นความประพฤติของมนุษย์เป็นหลักสำคัญเราเกิดมาเพียงเป็นมนุษย์เท่านั้นก็เหมือนกันกับไม้ต้นหนึ่งจะเป็นไม้ที่มีเนื้อดีสักเท่าไรก็ตามราคาก็ยังไม่ค่อยมีมากแต่ไม้ต้นนั้นนั้นถึงจะเป็นต้นชนิดใดก็ตามเมื่อช่างนำมาเจริญในดัดแปลงให้เป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเช่นเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็มีคุณค่ามากมนุษย์ของเราเพียงจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างกลางตัวว่าเป็นหญิงเป็นชายเพียงเท่านั้นก็ยังไม่สำคัญส่วนสำคัญของมนุษย์หรือคุณค่าของมนุษย์นั้นได้แก่ความประพฤติความรู้วิชาอัธยาศัยใจคอที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนและผู้อื่นตลอดส่วนรวมทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำมนุษย์ของเราคุณค่าอันนี้ไม่มีในที่ทั่วไปตามตลาดที่ไหนก็ไม่มีการซื้อการขายกันนอกจากเราจะพยายามสั่งสมขึ้นในกายในวาจาในใจของเรานี้ให้เป็นคุณค่าขึ้นมาแต่ละคนละคนและเป็นเครื่องเสริมบุคคลนั้นให้มีความสง่างามและมีคุณค่าสูงแล้วไม่มีอยู่ในสถานที่อื่นใดศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งหมดเป็นแนวทางเป็นเครื่องดัดแปลงให้มนุษย์เราเป็นคนดีสอนเรื่องทานก็ให้มนุษย์เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในการทานไม่เป็นคนคับแคบตีตันให้เป็นคนกว้างขวางในทางจิตใจความกว้างขวางนี้อยู่ในสถานที่ใดเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ใดไม่ว่ากว้างหรือแคบย่อมทำความร่มเย็นแก่บุคคลนั้นๆและสังคมทั่วไปได้นับตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้การสงเคราะห์ด้วยกันซึ่งกันและกันด้วยความด้วยจิตใจที่มีเมตตาสงสารนี้ย่อมเป็นทางนำมาแห่งความสงบสุขนำมาซึ่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการรักษาความประพฤติไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางความประพฤติก็ตามเป็นคุณสมบัติประจำมนุษย์เราแต่ละอย่างละอย่างและเป็นความดีแต่ละชิ้นละชิ้นที่จะทำให้มนุษย์เรามีคุณค่าขึ้นมาเพราะมนุษย์ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเนื้อหนังเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเข้าตลาดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแต่มนุษย์มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติความรู้วิชาอัธยาศัยใจคอนี้เป็นหลักสำคัญมนุษย์เราที่มีความแตกต่างจากสัตว์ก็เพราะความประพฤติสัตว์ทั้งหลายเขาไม่สามารถจะประพฤติคุณงามความดีได้เช่นเดียวกับมนุษย์คำว่าบาปเขาก็ไม่ทราบบุญเขาก็ไม่รู้นรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงเขาไม่ทราบทั้งนั้นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายไม่มีโอกาสทราบแต่มนุษย์เราทราบได้ดีการประพฤติตัวตามหลักธรรมหลักวินัยหลักขนบธรรมเนียมประเพณีที่มนุษย์จดจำบันดำเนินมาจึงเป็นคุณสมบัติเป็นคุณงามความดีสำหรับมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์ของเราที่จะมีคุณค่ามากย่อมมีคุณค่าอยู่กับความประพฤติ
ไม่เพียงแต่เนื้อหนังอย่างสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์เราไม่นิยมเนื้อหนังว่าเป็นสินค้าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่นิยมความประพฤติความรู้ความฉลาดที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่มนุษย์ทั้งหลายใครมีความรู้ใครมีความประพฤติดีก็ชื่อว่าเป็นผู้จะยังโลกให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นระดับมีจำนวนมากเท่าไรโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากถ้าความรู้เราไปใช้ในทางที่ผิดแม้จะฉลาดเพียงไรก็ทำความยิ่งหาให้แก่โลกได้เพียงนั้นอันนี้ท่านไม่เรียกว่าคุณสมบัติอันดีงามของมนุษย์แต่เป็นความเสื่อมเสียที่จะทำโลกให้ยิ่งหายได้เรียกว่ามนุษย์เป็นคนชั่วความชั่วนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากจะมีอยู่ในกายวาจาใจที่แสดงออกเป็นความประพฤติของมนุษย์เท่านั้นศีลธรรมท่านสั่งสอนไว้เรื่อยมาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกและนิพพานไปองค์นี้มาตรัสรู้สืบต่อพระศาสนาเรื่อยมาก็ล้วนแล้วตั้งแต่นำทางอันดีงามทางอันถูกต้องทั้งหลายมาเป็นทางเดินสำหรับมนุษย์เราให้ได้เดินตามทางแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ให้แย่งเอาทางของสัตว์เดรัจฉานมาดำเนินคำว่าแย่งเอาทางของสัตว์เดรัจฉานมาดำเนินนั้นเป็นอย่างไรสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีบุญมีบาปเขาไม่นิยมว่าเป็นดีเป็นชั่วไม่นิยมความเกรงอกเกรงใจว่าอันใดผิดอันใดถูกแต่มนุษย์เรานี้รู้ทุกอย่างหากไม่ทำตามความรู้ความเห็นความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านสอนไว้กลับไปแย่งพระทางเดินกับตัดไปเสียมนุษย์ทั้งหลายก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นได้มากมายนี่เรียกว่าทางเดินของสัตว์ไม่ดียิ่งมนุษย์ไปแย่งเดินทางของเขาแล้วยิ่งทำความเสียหายให้ได้มากยิ่งกว่าสัตว์เพราะเหตุว่ามนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์ฉะนั้นการสั่งสอนศีลธรรมเราอยากเข้าใจว่าสอนไว้เพื่อใครศาสนาไม่อยู่กับบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของโดยเฉพาะแต่มีไว้เป็นส่วนกลางๆเรียกว่าเป็นสมบัติกลางใครมีความเชื่อความนิ่มใสนำศาสนามาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปในทางดีงามตามหลักของศาสนาที่สอนไว้ผู้นั้นก็มีคุณค่าผู้นั้นก็มีสง่าราศีผู้นั้นก็มีคนเคารพนับถือและทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นไปสู่สถานที่ใดมีคนเคารพนับถือนี่คือคุณค่าแห่งมนุษย์เป็นอย่างนี้การปฏิบัติโดยลำพังเรานั้นไม่สามารถจะทำตนได้ดีให้ดีได้ต้องอาศัยหลักวิชาหรือแนวทางที่ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดสั่งสอนไว้แล้วเราพยายามดำเนินตามนั้นจึงจะมีทางเดินเราเกิดมาไม่มีอะไรมีแต่กายกับใจความรู้วิชานี้ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูอาจารย์อาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนและเป็นทางดำเนินมีเราทั้งหลายได้เกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงศาสนาหนึ่งชีวิตจิตใจของเราก็ควรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักศาสนาจึงจะเป็นชีวิตที่มีความสดชื่นร่มเย็นแก่ตนของตนและส่วนรวมคนมีศาสนาอยู่ที่ไหนก็น่าดูถ้าศาสนาได้บกพร่องก็คือคุณก็คือธรรมบกพร่องในบุคคลคนนั้นกิริยาที่แสดงออกจะเป็นที่แสดงหูแสดงตาแสดงใจคนอื่นทั้งนั้นไม่เป็นของดีเลยนี่คือความบกพร่องของศาสนาในบุคคลแต่ละคนไม่ใช่ศาสนามีความเจริญขึ้นและเสื่อมไปโดยลำพังแต่เรื่องของบุคคลล้วนๆทำให้ศาสนาเจริญขึ้นและเสื่อมไปเนื่องจากศาสนาสอนไว้เพื่อบุคคลลำพังศาสนาเองนั้นไม่ได้มีความเจริญไม่ได้มีความเสื่อมไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้ติดคุกติดตารางไม่ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพาน
าสนาเป็นแนวทางสอนไว้เพื่อมนุษย์ผู้จะดำเนินตนไปในทางที่ดีงามเท่านั้นเราทั้งหลายพึงทราบว่าศาสนาเจริญนั้นเจริญอยู่ที่กายวาจาใจของคนเราศาสนาเสื่อมนั้นเสื่อมอยู่ที่กายวาจาใจของเราศาสนาเสื่อมเป็นอย่างไรบ้างโลกมีความเดือดร้อนธรรมโลกมีความเดือดร้อนก็หมายถึงตัวก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะต่างคนต่างไม่มีหลักความจริงประจำตนต่างประพฤติไปตามความอยากความทะเยอทะยานไม่มีสิ้นสุดแม่น้ำมหาสมุทรจะกว้างขวางลึกขนาดไหนก็ตามยังมีฝั่งมีฝาแต่นัตถิตัณหาสมานาทีคือความทะเยอทะยานอยากภายในหัวใจของสัตว์โลกนี้ไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีใครสามารถกระยั่งได้ว่าลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนเพราะเป็นสิ่งที่กว้างขวางมากนี่เราทั้งหลายควรพยายามยังดูจิตใจของเราที่ตรงนี้ให้ดีก่อนอื่นเราจะทราบได้ว่าศาสนาจะเจริญขึ้นได้ในสถานที่ใดถ้าเราไม่พยายามดัดแปลงตนของเราให้เป็นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาภายในตนศาสนาจะเสื่อมที่ใจของเราศาสนาเสื่อมที่ใจของเราเราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนไปที่ไหนมีความเดือดร้อนด้วยกันหมดเราพึงทราบว่าศาสนาเสื่อมอยู่ที่คนเพราะคนเป็นผู้มีความเดือดร้อนถ้าศาสนาเจริญแล้วพูดกันรู้เรื่องสมมุติขึ้นง่ายๆว่า1กับ1บวกกันเป็นเท่าไหร่ผู้มีหลักเหตุผลแล้วจะตอบว่า1กับ1บวกกันต้องเป็น2 2กับ2บวกกันต้องเป็น4และบวกกันสูงขึ้นไปเป็นจำนวนเลขสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็บวกโดยถูกต้องตามหลักผลแม้จะเป็นจำนวนล้านล้านก็ตามความถูกต้องนี้ย่อมเป็นไปโดยสม่ำเสมอจนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวชแห่งการบวกแล้วการประพฤติตัวของเราก็เหมือนกันเราพยายามเก็บเล็บผสมน้อยพยายามดัดกายวาจาใจของเราให้ถูกตามทํานองทรงธรรมไปเสมอความถูกต้องดีงามนี้จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเราบวกเลขจํานวนน้อยไปถึงจํานวนมากถูกต้องขึ้นไปโดยลําดับหาที่บกพร่องไม่มีการประพฤติตัวเช่นนี้เรียกว่าศาสนาเจริญถ้าต่างคนต่างมีความสนใจในเหตุในผลเช่นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะโลกนี้ไม่ว่าจะโลกไหนความเดือดร้อนจะไม่มีเพราะความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดต่างหากเมื่อการประพฤติตัวถูกอยู่จะอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่เช่นใดย่อมมีความสุขเป็นที่พึงหวังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จึงเพื่อเราทั้งหลายผู้กำลังดำเนินอยู่เวลานี้คติของเรานั้นยังไม่แน่เราแน่แต่ว่าเราได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแต่คติที่จะไปข้างหน้านั้นถ้าเราไม่สร้างความแน่นอนไว้สำหรับตนด้วยความดีทั้งหลายหน้าบัดนี้แล้วคติของเราจะไม่แน่นอนเลยแม้จะเคยเป็นมนุษย์อาจจะเปลี่ยนสภาพจากความเป็นมนุษย์เพราะความชั่วมันผลักดันให้ลงทางต่ำอาจจะเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกตกนรกที่ไหนก็ไม่ทราบเพราะความชั่วย่อมจะฉุดลากเราลงสู่ทางต่ำเสมอไม่เคยได้ยินว่าความชั่วทั้งหลายนั้นจะฉุดลากคนให้ขึ้นสู่สูงโดยลำดับนอกจากความดีนี่เท่านั้นความดีกับความชั่วนี้เป็นหลักดั้งเดิมมาตั้งแต่การไหนๆศาสนาที่ท่านสอนไว้สอนตามหลักความถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นไม่มีใครจะสามารถลบบุญลบบาปลบความสุขความทุกข์ออกได้โดยไม่มีเหตุผลเลยต้องลบออกได้ด้วยเหตุผลคือถ้าความชั่วมีอยู่ในตัวของเราทุกข์ก็ต้องมีวันยั่งค่ำการที่จะละท
ุกข์หรือจะดับทุกข์ทั้งหลายเราต้องละความชั่วที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นโดยลำดับทุกข์ก็จะค่อยดับไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันผู้จะลบความดีก็คือสร้างความชั่วเข้ามาทับถมความดีของตนความดีที่เคยมีอยู่แล้วก็ค่อยจืดจางหายไปในกายวาจาใจบรรจุไว้แล้วตั้งแต่ความชั่วเสียหายทั้งนั้นผลจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความสุขที่เคยได้รับก็หายไปการลบล้างดีก็ตามชั่วก็ตามต้องมีเหตุผลลบล้างเราจะลบล้างเอาเฉยๆนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นว่าบาปมีบาปหมายถึงเรื่องอะไรบาปก็คือความเศร้าหมองความไม่ดีมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านเรียกว่าบาปตามหลักธรรมท่านเรียกว่าบาปก็คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นเองบุญนั้นหมายถึงความสุขไม่ว่าความสุขทางกายไม่ว่าความสุขทางใจท่านเรียกว่าพระบุญและคำว่าบุญหรือความสุขความเจริญนี้ไม่เคยจืดจางมาตั้งแต่การไหนๆสัตว์ทุกประเภทต้องการด้วยกันเราทราบความประสงค์ของเราและผู้อื่นก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนี้จึงควรบำรุงเหตุอบรมเหตุคือทางที่ดีให้เกิดขึ้นความสุขนั้นจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเองดังที่ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์สำคัญที่เราทั้งหลายได้มาเคารพนอบน้อมอยู่เวลานี้ก็เพราะท่านได้พยายามบำเพ็ญองค์ของท่านด้วยความตะเกียบตะกายด้วยความอุตสาห์พยายามไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยความลำบากลำบนอุตสาห์บำเพ็ญมาตั้งแต่ว่าวาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่จนบัดนี้ก็เนื่องจากความตะเกียบตะกายความตะเกียบตะกายก็คือความฝืนนั่นเองทำไมจะไม่ฝืนการทำงานทุกด้านต้องฝืนเพราะเป็นงานคำว่าเป็นงานก็ต้องมีความเคลื่อนไหวมีหนักบ้างเบาบ้างมีลำบากลำบนบ้างเป็นธรรมดาแต่เหตุผลเราทราบอยู่แล้วว่าความลำบากนั้นเป็นไปเพื่อผลอันดีก็อุตส่าห์ทำกันไปท่านผู้ที่บวชในศาสนายกตัวอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันนี้มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นท่านทำไมท่านจะไม่ลำบากท่านอยู่ในป่าท่านฉันทหารมือเดียวแล้วเดินไปตามป่าตามเขาวันยังค่ำในบางการบางเวลาบ้านผู้บ้านคนก็ไม่มีไม่เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่มนุษย์ไปที่ไหนมีแต่บ้านมีแต่ตึกรามบ้านช่องมีแต่อาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ท่านไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่านไปอยู่ตามป่าตามเขาในที่คับแคบในที่ไม่สะดวกสบายแต่เป็นความสะดวกสบายในการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายถึงพระนิพพานทั้งเป็นคือเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็เรียกถึงพระนิพพานท่านยังสามารถทำได้ทำไมจะไม่ลำบากการอดก็ต้องลำบากการหิวก็ต้องลำบากการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆก็ต้องลำบากแต่ก็ฝืนเอาเพราะเราต้องการความดีความดีต้องมีการฝืนนี่เราทั้งหลายก็เหมือนกันต่างที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญมามากน้อยไม่ว่าทางทานทางศีลทางเจริญเมตตาภาวนาก็จำเป็นก็ต้องฝืนบ้างเหมือนกันถ้าไม่ฝืนจะปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะเอาไปกินเสียหมดก็หมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลือสมบัติในโลกนี้มีอยู่มากเราจะหึงหวงไว้มากสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ได้เพียงเท่านั้นแหละพอถึงการเวลาที่ธาตุขันธ์ซึ่งเป็นส่วนผสมนี่แตกกระจายลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดความหมายลูกก็หมดความหมายเมียก็หมดความหมายหลานเหลนอะไรหมดความหมายสมบัติพระฐานบ้านช่องอะไรอะไรมีจำนวนมากน้อยหมดความหมายไปตามๆกันเพราะร่างกายของเราหมดความหมายใจหาที่ยึดที่อาศัยไม่ได้ก็ต้องสลายตัวออกก็ต้องแยกย้ายออกจากส่วนร่างกายอันนี้แล้วไปปฏิสนธิใหม่ทำมาไปปฏิสนธิใหม่นั้นได้แก่ไปเกิดอีกนั่นเองตายแล้วเกิดแล้วตายไม่มีใครเกินหน้าสัตว์ในโลกนี้สัตว์ในโลกนี้เป็น
นักเกิดแก่เจ็บตายทั่วหน้ากันไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่าใครว่าใครมีพบมากพบน้อยเกิดน้อยตายมากไม่มีต่างคนต่างเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วปรากฏว่าใครได้หับหามสมบัติพระฐานที่มีอยู่ในโลกนี้ไปโลกหน้าได้หรือไม่ปรากฏเลยแม้แต่ร่างกายที่เราเลี้ยงมาไม่มีอะไรที่จะลำบากลำบนทนุถนอมยิ่งกว่าร่างกายของเราตั้งแต่วันเกิดมาแม้เช่นนั้นก็ไปกับเราไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงดูก็เต็มทนทนจนไม่ไหวบางทีมีลูกหลายคนพ่อแม่แทบล้มแทบตายหาข้าวกินเย็นไม่พอพอปากตนแล้วยังไม่พอปากลูกลูกคนนั้นหลานคนนี้ยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนมีแต่วิ่งเต้นหาอยู่หากินหาเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเพื่อลูกเพื่อตนแม้เช่นนั้นพอผ่านพ้นนั้นมาแล้วเราก็ต้องตะเกียกตะกายเพื่อเราถึงจะขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลอันใหญ่โตคือธาตุขันธ์อันนี้ก็ไม่ติดตัวเราไปแม้แต่ชิ้นหนึ่งตายทิ้งไปกับโลกอันนี้ทั้งนั้นนี่พอจากนี้แล้วก็ไปเกิดข้างหน้าข้างหน้านั้นมีอะไรเป็นเครื่องผลักดันมีอะไรเป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้มนุษย์ไปเกิดในคติในสถานที่ดีคติที่งามนอกจากคุณงามความดีนี้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสมบัติภายในสมบัติภายในหมายถึงบุญถึงกุศลเป็นเชื้ออันสำคัญฝังอยู่ภายในจิตใจใจนี้เป็นของไม่ตายไม่มีป่าช้าไม่มีเมนเป็นเครื่องเผาศพเหมือนอย่างร่างกายนี้ถ้าเรามีคุณงามความดีได้สั่งสมไว้แล้วเราไม่ต้องถามหาว่าที่เกิดจะเกิดในสถานที่ใดไปสู่กำเนิดใดไม่ต้องถามความดีจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปสู่สถานที่ที่เราต้องการเพราะความดีนั้นไม่เคยปรากฏว่าได้ฉุดลากคนลงสู่ทางต่ำและฉุดลากคนให้ผิดหวังคือทำคนให้ผิดหวังนั้นไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงเป็นของจริงตลอดมาเนื่องจากพระองค์สอนตามความจริงการทำบาปต้องเป็นบาปใครจะลบล้างไม่ให้เป็นบาปไม่ได้นี่เป็นหลักความจริงการทำบุญต้องเป็นบุญไม่มีใครลบล้างได้จึงเรียกว่าศาสนาเป็นของจริงคือสอนตามความจริงไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงโลกเนื่องจากพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายนั้นตรัสรู้ของจริงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์แสดงคำปฏิบัติบาตรใดออกมาต้องเป็นความบริสุทธิ์หรือเป็นความจริงล้วนๆไม่เหมือนปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเครื่องโกหกมายาอันนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจพูดออกมาร้อยคำจะถือเป็นสาระแกนสารได้จาก25คำก็หายากนอกจากนั้นโกหกกันไปหมดจนเคยชินต่อนิสัยไปที่ไหนไม่โกหกอยู่ไม่ได้โกหกคนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นที่เปิดเผยโลกทั้งหลายได้ทราบแต่การโกหกตัวเองนี้ไม่ค่อยจะมีใครทราบแม้ตัวเองก็ไม่ทราบว่าตนเองได้ปลูกตัวเองโกหกมาแล้วมากน้อยเพียงไรทำไมจึงว่าอย่างนั้นเวลาเราจะทำสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เนื่องจากจิตของเราที่มีกิเลสประเภทหนึ่งกระพริบอยู่ภายในใจว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้นี่ดีทั้งที่เป็นของเกิดความเดือดร้อนทำให้ตัวเองเกิดความเดือดร้อนเสียหายแต่เครื่องหลอกอันนั้นบอกว่าดีๆเราก็ทำไปตามความหลอกหลอกวันนี้ทำแล้วหลอกวันหน้าทำไปเรื่อยๆจนเสียผู้เสียคนหมดคุณค่าในความเป็นมนุษย์เหลือแต่ร่างมนุษย์ติดตัวอยู่เท่านั้นนี่ก็มีจำนวนมากไม่ใช่จำนวนน้อยๆนี่คือหลอกตัวเองหลอนตัวเองเวลาจะสร้างคุณงามความดีหรือประพฤติตัวให้ดีนี่จะเกิดความขี้เกียจหลอกลวงตนเองว่าไม่จำเป็นทำไปทำไมบางทีก็เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ตามชอบใจตายแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมันไม่ช่างเรานั่นแหละเป็นผู้จะรับผลเหมือนอย่างเราเดินเข้าไปเนี่ยเอาเราเกิดมาชาติเดียวเดินเข้าไปเถอะไปมันไม่เป็นไรละเราจะบอกว่าไฟไม่ร้อนก็ตามแต่หลักธรรมชาติของไฟนั้นร้อนอยู่แล้วตามปกติของคนเดินเข้าไปก็ต้องร้อนเพราะไฟนั้นขึ้นอยู่กับความจริงของตนไม่ได้มีใครสามารถจะลบล้างได้ว่าไฟนี่อย่าร้อนตามความสำคัญไฟต้องร้อนนี่เราก็เหมือนกันเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราเรื่อยมาตั้งแต่พบไหนการใดในปัจจุบันก็ดีอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราคือทำดีเราต้องได้รับผลดีเรื่อยไป
เราทำชั่วเราต้องได้รับผลชั่วเรื่อยไปคำว่าช่างมันนั้นเป็นแต่ความสำคัญของจิตอันหนึ่งที่หลอกลวงเราขึ้นมาเวลาตกตาตนเข้าไปไปจริงๆแล้วคำว่าช่างมันไม่มีความหมายไม่ทราบว่าหายหน้าไปไหนเราผู้หลงตามความช่างมันนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เช่นนั้นโลกเราเกิดมาเป็นต้องเป็นได้ตามความปรารถนาด้วยกันแต่เหตุใดแม้จะเป็นมนุษย์ด้วยกันบางคนยังมีความโง่บางคนฉลาดบางคนมีฐานะดีบางคนมีฐานะต่ำบางคนโง่เง่าเต่าตุนที่สุดบางคนรูปสวยรูปงามบางคนขี้ริ้วขี้เลบางคนลึกอะไรก็ได้สมมักสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนิสัยวาสนาหรือนิสัยใจคอความประพฤติปฏิบัติของคนเรามันไม่เหมือนกันนั่นเองจริงที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจึงมีความแตกต่างกันไปโดยลำดับแม้แต่เราจะอยู่ด้วยกันในเวลานี้รูปร่างเราลองดูที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ความเหมือนกันนั้นก็คือว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนั้นเหมือนกันลักษณะท่าทางของหญิงของชายของแต่ละรายละลายนั้นจะไม่เหมือนกันเลยนี่คือรากฐานแห่งนิสัยที่มีอยู่ภายในใจนั้นผิดแตกต่างจากกันเมื่อเป็นฉะนั้นผลที่จะแสดงขึ้นมาจากเหตุที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงต้องต่างกันไปอยู่เป็นปกติที่แยกไม่ออกใครจะมาลบล้างไม่ได้เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเราจึงควรพยายามสร้างทั้งทางโลกก็ให้เจริญสร้างทั้งความดีหมายถึงทรัพย์ภายนอกเราก็แสวงหาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็ให้ได้เพราะใจนี้แน่นอนที่จะต้องเกิดที่จะต้องตายเป็นทางเดินของจิตอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเนื่องจากวัฏจักรที่มีอยู่ภายในจิตนี้เป็นสิ่งที่ฉุดลากหรือเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตต้องไปสู่กำเนิดเกิดในสถานที่นั้นที่นี้โดยไม่มีใครสามารถจับกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้นอกจากท่านผู้ประพฤติตนแก้ไขสิ่งที่เป็นเชื้ออันจะทำให้เกิดให้ตาให้เกิดให้ตาอยู่ภายในจิตนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ในคำว่ากิเลสแม้ละเอียดที่สุดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วผู้นั้นแลคือผู้ตัดธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเสียได้ตั้งแต่ขณะที่จิตบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีวันถือกำเนิดเกิดในสถานที่ใดให้เป็นที่จับจองแห่งป่าช้าได้อีกต่อไปเลยเวลาพญามัจจุราชเข้ามาถึงตัวก็ได้แตกกากเมืองกากนครคือกายนครนี้ไปตายเหมือนโลกเขาสำหรับอัตภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้มีคู่อยู่ว่าเกิดแล้วต้องตายแต่เชื้อภายในไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ในจิตแล้วจิตนั้นไม่เกิดทั้งไม่ตายนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานชื่อว่านิพพานนี้ท่านให้ชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละชื่อว่านิพพานจิตใจของเรามีการดัดแปลงแก้ไขได้ซักฟอกให้มีความสะอาดผ่องใสได้ทำความหม่นหมองหรือเศร้าหมองให้แก่ตนก็ได้คนเราจะดีจะชั่วดีชั่วอยู่ที่ใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการอบรมและทำเครื่องอบรมนั้นไม่มีธรรมใดจะยิ่งไปกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ได้กลั่นกรองออกมาแล้วจากความบริสุทธิ์ของพระองค์เองเพราะพระองค์รู้จริงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างการตรัสออกมาแต่ละประโยคแต่ละบทละบาทจึงเป็นความจริงล้วนผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้จึงไม่เป็นผู้ผิดหวังทางเดินที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมนั้นคือทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นแม้จะทำตนของตนให้ถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลายชั้น
ชั้นหยาบหรือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงสุดมีอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆในห้างร้านใหญ่ๆนั้นมีสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการสินค้าชนิดใดเลือกได้ตามต้องการเลือกได้ตามกำลังแห่งสมบัติของตนว่าสมบัติของเรามีจำนวนมากน้อยเพียงไรต้องการสินค้าชนิดใดที่สมควรจะค่าแห่งเงินของเราก็เลือกได้ตามต้องการในห้างร้านใหญ่ๆนั้นหลักศาสนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันผู้ต้องการในธรรมขั้นใดก็มีในหลักศาสนาไว้แล้วศีลขั้นใดสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งถึงวิมุตตินิพพานมีอยู่ในหลักพระศาสนานี้ทั้งหมดเช่นเปรียบเหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆจึงไม่มีอะไรบกพร่องเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเราเป็นลาภอันประเสริฐอันหนึ่งชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ซึ่งโลกทั้งหลายหมู่เป็นหมู่เพื่อนอันเดียวกันเขาตายไปจำนวนมากมายไม่ทราบว่ากี่ล้านในโลกอันนี้แต่เรายังมีความเล็ดรอดมาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญของเราบุญอีกชั้นหนึ่งก็ชีวิตของเราได้มีความสืบเนื่องมาด้วยศีลด้วยธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนและผู้อื่นโดยสม่ำเสมอนี่ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งจิตขังสัตธรรมสวนังการฟังธรรมเป็นของยากนี่ในหลักพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าการฟังธรรมเป็นของยากนั้นคือพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาให้สอนอักษรธรรมแก่โลกแต่ละพระองค์นั้นเป็นของที่ยากที่สุดแต่เราก็ได้พบพระธรรมคือท่านประกาศสอนไว้แล้วเราอยากฟังเมื่อไรก็ได้ฟังทางวิทยุก็ได้ดูทางโทรทัศน์ก็ได้ฟังที่ไหนฟังได้หมดก็เป็นบุญของเรานี่เราเกิดมาพร้อมแล้วด้วยสมบัติทั้ง 3-4 ประการคือความเป็นมนุษย์เราก็ได้เป็นมาแล้วการฟังชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็เห็นประจักษ์กับตัวของเราการฟังธรรมมาเป็นของหาได้ยากเราก็ได้ฟังมาโดยลำดับฟังแค่จนขี้เกียจฟังจะว่าอย่างไรแต่ว่าความหมายของธรรมนั้นมีอย่างไรบ้างเราไม่ค่อยนำไปคิดเหมือนกับว่าธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งจากเราเราเป็นหนึ่งจากธรรมเป็นกันคนละโลกความจริงธรรมกับเราก็คืออันเดียวกันถ้าเรามีความมุ่งต่อความสุขความเจริญธรรมก็เป็นแนวทางที่ดีงามที่สุดไม่มีทางใดที่จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามยิ่งกว่าธรรมะนี่ก็เป็นทางเดินของเราผลที่จะพึงได้รับตั้งแต่ความสุขอันหยาบจนกระทั่งถึงความสุขอันละเอียดสุดได้แก่พระนิพพานก็ไม่นอกเหนือจากธรรมและความต้องการของเราก็มีความต้องการเช่นนั้นจึงอย่าลืมความต้องการของตนในขณะนี้เราทราบได้อย่างชัดเจนทุกท่านว่าชีวิตของเรายังมีอยู่แต่คติของเราที่จะเป็นไปในการข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรพยายามตัดแต่งหรือสอบส่องดูตัวเองอย่าให้ปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะหลอกลวงตัวเองทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีวันอิ่มพอคนอื่นโกหกเราเพียงครั้งสองครั้งเราก็เข็ดหลาบเช่นคนนั้นมาโกหกเราว่าอย่างนั้นแต่ไม่เป็นความจริงเราก็เชื่อสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ทำให้เรารู้สึกตัวและเปลี่ยนทางคนนั้นไม่ปรารถนาที่จะให้เขาหลอกลวงต่อไปการพิจารณาย้อนเข้ามาหักความหลอกลวงของตัวเองได้เช่นนั้นยิ่งเป็นของดีมากการพิจารณาเพื่อจะทราบเรื่องความหลอกลวงตนเองนั้นคือพิจารณาอย่างไรท่านสอนให้เข้ามาดูที่ใจของเราวันหนึ่งคิดหลอกลวงเรากี่ครั้งกี่หนมีคนมายามากน้อยเพียงใดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ากิเลสที่สิงอยู่กับจิตนี้หลอกลวงคนหลอกว่าจะเป็นอย่างนั้นหลอกให้เป็นอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติตามเขาเท่าไรก็ล่มไปจมไปจมไปแต่เราไม่ยอมรู้สึกตัวและไม่ยอมรู้สึกโทษแห่งความคิดของตัวนั้นก็ทำให้ล่มจมไปได้เมื่อเรานำหลักธรรมคือเหตุผลเข้ามาเทียบเคียงถึงความคิดความปรุงของเราว่าดีหรือชั่วแล้วเราแก้ไขดัดแปลงตนของเราให้เป็นไปตามหลักที่ถูกควรที่ผิดเราพยายามแก้ไขหรือฝืนใจไม่ทำตามนี่คือว่าเราเห็นโทษแห่งความโกหกของเรา
เมื่อเราเห็นโทษแห่งความโกหกที่เกิดภายในใจของเราแล้วต่อไปใจที่เคยโกหกมาดั้งเดิมก็ลดการโกหกลงความดีของเราความจริงของเราก็ย่อมมีขึ้นเหตุผลประจำตัวของเราที่จะพึงปฏิบัติไปในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มีเหตุผลมาพร้อมพร้อมเราก็ปฏิบัติถูกต้องดีงามไปได้ผลคือความสุขความเจริญก็ย่อมมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติวันนี้ได้อธิบายถึงธรรมในภาคทั่วไปท่านที่สนใจในทางสมาธิภาวนาก็กรุณาดูใจตัวเองใจนี้เป็นสิ่งสำคัญดังที่อธิบายแล้วต้นเหตุที่สุดหรือรังโรงงานอันใหญ่โตที่สุดก็คือใจจึงควรนำอาหารที่ดีนำวัตถุหรืออารมณ์ที่ดีเข้าไปสู่โรงงานไปป้อนโรงงานของเราคือนำอารมณ์อันเป็นศีลเป็นธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้จิตใจมีความรักชอบประกอบในศีลในธรรมเราจะมีความเจริญผู้บำเพ็ญสมาธิองค์ของใจหมายถึงความสงบของใจใจเมื่อมีความสงบย่อมมีความเย็นปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเพียงแต่ความสงบปรากฏขึ้นที่ใจเท่านั้นความสุขก็ปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่าที่ใจเราไม่มีความสบายเลยและเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าโดยที่ใจนี้มีคุณค่าอยู่ในหลักธรรมชาติของตนก็เนื่องจากจิตนี้ก่อกวนตัวเองหาความสงบไม่ได้นั่นเองความสุขจึงไม่ปรากฏเมื่อใจมีความสงบด้วยการอบรมจากวิธีใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธก็ตามอานาปานสติก็ตามถ้าใจมีความสงบอยู่กับธรรมบทใดพึงทราบเถิดว่าธรรมบทนั้นแลจะทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราใจจะเป็นแม้จะไม่เคยเป็นสมาธิมาก่อนเลยก็ตามจะเป็นสมาธิคือความสงบเย็นใจให้รู้ประจักษ์กับตัวเองนั่นแหละนี่คือเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาก็ให้พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเกิดความตายทั้งท่านทั้งเราทั่วโลกโครงสร้างมีตั้งแต่ป่าช้าเต็มไปหมดแม้สถานที่เรานั่งอยู่เวลานี้อยากเข้าใจว่าไม่ใช่ป่าช้าไม่ใช่ป่าช้าของเราก็ป่าช้าของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆเกิดที่ไหนอยู่ที่ใดตายที่นั่นตายเกลื่อนคนเต็มอยู่ทั้งในน้ำบนบกทำไมจะไม่มีป่าช้าเรามาเสกสรรปั้นแต่งเอาว่ามีป่าช้าเฉพาะมนุษย์นี่เท่านั้นความจริงสัตว์ทั้งหลายก็มีตายอยู่ทุกแห่งทุกหนเราเดินเข้าไปดูตลาดก็รู้ว่ามีจำนวนสัตว์ที่มาเป็นป่าช้าอยู่นั้นมากน้อยเพียงไรแต่เราถือว่าเป็นของดีเป็นอาหารหวานคาวของเราไปเสียโดยไม่สนใจคิดว่านั้นก็คือป่าช้านี้ก็คือป่าช้าย้อนเข้ามาถึงร่างกายของเราภายในนี้มีอะไรบ้างผสมผสานกันอยู่นี้ทั้งของเก่าของใหม่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นป่าช้านี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดอย่างนี้ในร่างกายของเราทุกส่วนเต็มไปด้วยป่าช้าอาศัยสัตว์ต่างราสิงอะไรเข้ามาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงฟูมฟือกันมาตั้งแต่วันเกิดสังสมป่าช้าไว้เต็มหัวอกไว้เต็มร่างกายเรายังไม่ทราบว่าตัวของเราคือป่าช้าอยู่หรือนี่คือปัญญาพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตก็ปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายที่สำคัญว่าเป็นของสวยของงามเป็นของแน่นหนามั่นคงแต่ล้วนแล้วเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกเต็มองศาจิตจะไปสำคัญมั่นหมายยึดถือให้หนักตัวของตัวได้อย่างไรเล่าเมื่อทราบว่าเป็นโทษเมื่อทราบว่าเป็นสิ่งที่ควรกลัวเมื่อทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางแล้วจิตย่อมจะปล่อยวางตัวของตัวออกเองจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาสอดส่องรู้เท่าตามเป็นจริงจิตจะไปยึดถือสิ่งนั้นได้อย่างไรต้องปล่อยมาเป็นลำดับลำดับปล่อยเท่าจะมาทั่งถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาปล่อยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาปล่อยจนกระทั่งจิตที่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่สิงอยู่ในหัวใจนั้นให้เสกสรรปั้นแต่งตนเองขึ้นมาว่าเป็นจิตเขาจิตเราจิตท่านจิตเราความจริงธรรมะจิตนี้ก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะเมื่อชำระเข้าไปด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาสอดส่องจนมองทะลุปูโปร่งไปหมดแล้วกิเลสที่
ุ่มซ่อนอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่มีทะลุไปหมดแตกกระจายไปหมดเราไม่ต้องถามหานิพพานเราไม่ต้องถามหาความสุขความสบายอันเลิศโลกเลิศสงสารคืออะไรก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสเครื่องก่อกวนตัวเองทั้งหมดได้นั่นแหละคือจิตที่หายกังวลเป็นจิตอันเกษมนี่ความสุขมันมีอยู่ที่นี่มนุษย์ประเสริฐก็ประเสริฐที่ใจดวงบริสุทธิ์นี่แหละการจะทำใจให้บริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยความตะเกียกตะกายวันนั้นก็ทำวันนี้ก็ทำงานประจำบ้านประจำเรือนของเราทำไมทำได้การภาพการขายการเกียรติการกิจการเขียนเราทำไมเราทำได้การซื้อถูกขายแพงเราทำไมทำได้งานเพื่อร่างกายเราทำได้งานเพื่อใจเพื่อจะปลดเปลื้องสิ่งที่รบกวนรังกดตวงอยู่ภายในจิตใจเราทำไมเราทำไม่ได้หัวใจอันเดียวกันความคิดคิดได้ในเมื่อเราจะคิดสร้างปัญญาขึ้นภายในใจของเราเพื่อเปลื้องตนทำไมเราสร้างมาได้แต่สร้างสติปัญญาขึ้นเพื่อผูกมัดตนเองจนหาที่ไปมาได้ทำไมจึงชอบสร้างกันนักในโลกนักสารที่สร้างแต่เครื่องผูกมัดตนเองการสร้างตนสติปัญญาขึ้นเพื่อเปลื้องตนให้พ้นจากทุกข์ให้รับความสุขความสบายเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมเราจึงทำไม่ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งจิตโสมนุสสปฏิลาโภเต็มภูมิอยู่แล้วทำไมจะทำไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยกันถ้าเราจะทำนอกจากเราไม่ทำเราก็บ่นเกิดขึ้นตื่นขึ้นมาวันหนึ่งก็บ่นตั้งแต่ย่ำรุ่งจนกระทั่งย่ำค่ำถึงเวลาหลับเวลานอนตื่นขึ้นมาก็โลภตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับไม่มีความอิ่มพอจะอิ่มพอยังไงก็เสริมความโลภเสริมความโกรธเสริมความหลงอยู่ต่างคนต่างเสริมต่างคนต่างโลภต่างคนต่างโกรธต่างคนต่างหลงต่างคนต่างยื้อแย่งแข่งดีกันยุ่งไปหมดโลกก็ร้อนสิจะว่ายังไงอยากให้โลกเย็นก็ต้องดูหัวใจของเราทำเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนนี้อยู่ในหลักธรรมของพุทธเจ้านี้โดยสมบูรณ์นอกจากเราไม่นำมาใช้มีแต่ความบ่นแล้วเราบ่นมาตั้งกี่ปีกี่เดือนแล้วล่ะพ่อแม่ค้าบ่นลูกก็บ่นไปได้หมดเขาก็บ่นเราก็บ่นไปสถานที่ใดมีแต่คนบ่นแล้วสำเร็จประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ทำตามเหตุตามผลที่ท่านสอนไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์บ่นขึ้นมาก็หมดลมหมดแรงเป็นความทุกข์แก่ตัวเองเปล่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์นี่ถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นหลักความจริงเพื่อทำจริงๆแล้วเราต้องดูเหตุดูผลแล้วโลภเป็นยังไงบ้างเคยโลภมากี่ครั้งเคยโลภมากี่ปีกี่เดือนตั้งแต่หลับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับโลภไม่หยุดไม่ถอยโกรธไม่หยุดไม่ถอยหลงไม่หยุดไม่ถอยเคยให้ผลให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างถ้าเรามาทดสอบตรงนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษของความโลภโลภพอประมาณโลกพออยู่พอกินพอเป็นพอไปสม่ำเสมออันนี้โลกทำท่านไม่ว่าคนเสียไม่ว่าคนชั่วท่านไม่ว่าคนโลกเป็นธรรมดาธาตุขันธ์ของเรามีก็ต้องมีการเยียวยารักษาไม่มีสิ่งเหล่านี้มารักษาไม่ได้เราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเครื่องอาศัยมีบ้านเป็นเครื่องอาศัยมีเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องอาศัยมีอาหารการกินเป็นเครื่องอาศัยสำหรับธาตุสำหรับขันธ์ทำให้พอเป็นพอไปท่านไม่ว่าแต่โลภไม่รู้จักพอโลภจนตายนี่ที่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดและแทนที่จะน่าความสุขผู้ใดโลภมากเท่าไรผู้นั้นยิ่งทุกข์มากทุกข์จนหาที่ตรงวางไม่ได้นี่เรายังไม่เห็นโทษและเรายังตำหนิพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าว่าคือว่าล้าสมัยตัวของเราล้าสมัยจนจะตายจนไม่มีบาดท่าที่จะเผากันเพราะความโลภเป็นเหตุความปวดเป็นเหตุความหลงเหตุทำไมเราจึงไม่เห็นโทษของความชั่วของเรานี่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์แท้จะนำมาแก้สิ่งที่ลบบุงลังสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ด้วยน้ำมันสะบัดอันสะอาดคือธรรมทำไมเราจะนำมาปฏิบัติไม่ได้ต้องได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าเป็นคนคนหนึ่งสาวกเป็นคนคนหนึ่งเราก็เป็นคนคนหนึ่งมีแค่มีขามีเอวะเช่นเดียวกันถ้าเราจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับเราแล้วต้องได้ด้วยกันไม่มากก็น้อยนอกจากจะพ่อภูระเนี่ยตายก่อนลมหายใจยังไม่ดับอะไรอะไรโอ้ตายอะไรอะไรโอ้ตายสู้ไม่ไหวอะไรอะไรโอ้ตายสู้ไม่ไหวเนี่ยตายทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่ตายแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยทำตัวของตัวให้อ่อนแอให้ท้อให้ท้อถอยท้อทุรละในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นกรรมผูกมัดตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคตการแสดงธรรมก็เห็นว่านานพอสมควรเลยเพลินไปละแสดงถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาการแก้ตนตะกี้นี้อธิบายถึงเรื่องปัญญาเนี่ยอะไรเตลิดเปิดเปิงจึงขออภัยกับท่านทั้งหลายด้วย
ขอให้นำไปพินิจพิจารณามีอธิบายถึงเรื่องปัญญาปัญญามีทั้งข้างนอกข้างในเพราะจิตติดทั้งข้างนอกติดทั้งข้างในถ้าปัญญาตามไปที่ไหนเรื่องติดนั้นจะทะลุปูปรงไปได้ผ่านไปได้โดยลำดับดับผ่านไปได้จนกระทั่งถึงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรมาติดข้องภายในใจเลยอยู่ที่ไหนก็สบายสุขโหวิเวโกวิเวโกคือความสงบภายในใจไม่มีอะไรมาก่อกวนรวนรามให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกิเลสตายไปหมดจากหัวใจแต่ใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละคือผู้ประเสริฐนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นั่นแหละโลกกราบไหว้จิตดวงนั้นกราบไหว้ท่านผู้นั้นแหละเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็กราบไหว้กราบไหว้ท่านเพราะเหตุนี้ธรรมก็บริสุทธิ์เรากราบไหว้พระธรรมเพราะเหตุนี้กราบไหว้พระสงฆ์คือท่านผู้บริสุทธิ์เพราะเหตุนี้เรามาชุมนุมบำเพ็ญคุณงามความดีต่อท่านอาจารย์มั่นโดยสละทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะเหตุนี้เนื่องจากท่านอาจารย์มั่นท่านได้มหาสมบัติอันนี้แหละไว้ให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเพราะฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาในงานของท่านนี้จะให้เสียเวลาที่ได้มาเอาทุ่มเทลงไปให้เต็มสติกำลังความสามารถเราจะบริจาคอะไรให้บริจาคลงไปไม่เสียให้ท่านไปแล้วกลับมาหาเรานี่แหละไม่ไปที่ไหนคุณงามความดีสร้างไปไหนก็ไม่ไปกลับมาหาเจ้าของให้คนอื่นได้รับความเย็นด้วยเจ้าของไปรับบุญรับกุศลคือความเย็นด้วยเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์ท่านชมเธอยิ่งนักท่านผู้นักเป็นนักใจบุญทั้งหลายเวลานี้เรากำลังมางานของท่านอย่าให้เสียท่าเสียทีท่านผู้ใดที่ยังไม่บริจาคทานก็ให้บริจาคเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ประดิษฐานเครื่องสำคัญของท่านผู้วิเศษคือบริขารและพระธาตุพระธาตุนั้นหมายถึงองค์ของท่านบริขารหมายถึงเครื่องใช้ของท่านมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เราได้กราบไหว้บูชาตลอดไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานจำนวนล้านล้านคนเงินเพียงที่เราจะนำมาสร้างพิพิธภัณฑ์ประมาณ2ล้านเศษกว่าบาทเศษนี้2ล้านเศษนี้น่ะไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกราบไหว้บูชาท่านอาจารย์มั่นนับตั้งแต่วันเริ่มแรกของพิพิธภัณฑ์จนกระทั่งถึงพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายตัวเป็นเวลา40ปีหรืออาจจะเป็น100ปีก็ได้คนจะรับประโยชน์จากท่านอาจารย์มั่นนี้มีจำนวนสักกี่ล้านคนเราทำไมจึงจะไม่สามารถยกจิตใจของคนเป็นจำนวนล้านๆนั้นด้วยเงินเพียง2ล้านบาทอาจารย์เชื่ออย่างเต็มใจว่าต้องได้แน่นอนทีเดียวดังนั้นในอวสานแห่งการเทศแสดงธรรมนี้ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยจงมาอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและมีความแข็งแกร่งปลอดภัยโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อ๋อเจ็บไปเดี๋ยวมาหลงผิดด้วยทั้งที่แหละพระป่าว่าแล้วมึงไปนี่แหละไอ้หลงผิดหลงแดนไปแล้วนะนะต่อไปนี้จะให้พรนะให้พรยะถาวาริวหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิชตูสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะอิวาธนสีดิตะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอ๋อเทศละเหนื่อยเว้ย